ไปหาหน่อไม้พี่น้องช่วงนี้หน่อไม้สั่งไผ่ของญี่ปุ่นช่วงเดินหาออกจักหน่อไม้หยังดอกวะแต่เอิ้นสั่งไผ่ญี่ปุ่นเนี่ยปลาไผ่นี่ต้องเข้าไปด้านโน้นด้านโน้นปลาไผ่นี่เห็นล่ะมันต้องซับนี่ตรงโน้นมันจะดำอยู่เสียงนกกุดงาคนนี้โอเคหน่อใหญ่อยู่เนาะใช่ได้ใช่ได้เอาไปให้พี่คนไทยกับโมคนอยากได้เพราะว่าหน่อใหม่อันนี้ไปเผาไปเผาแล้วก็อันเฮ็ดเป็นเส้นๆเนาะเขาเอิ้นว่าขูดเนาะเป็นเส้นๆอันนี้ขูดได้ป่ะเนาะต้องเอาไม้นี่ออกก่อนไปขายหน่อไม้สั่งภัยบั่นเฮาเนาะนี่ทางรสชาติเขาแสบคือหน่อไม้ปีบั่นเฮาสิอัดขายคือสิรวยเนาะมันบ่ค่อยแสบดอกถ้าว่ากินได้มันละเป็นดำๆละหายากทีนี้เพราะว่ากอไผ่ที่เขาตัดลงมามันก็สีดำเนาะอันนี้ต้องหักเอาอันนี้มีอยู่4หน่อตรงนี้โอเคเอาไปเกี่ยงข้างนี้ข้าวหมูผักคะนี่นอที่3นอที่4นี่นอของทุกคนเห็นอยู่นู่นอยู่ไกลๆนะ2นอมั้งมันเป็นปลาสุ่มอยู่ได้เนาะดินคำว่าดินไผ่นี่เอาไปเฮ็ดอันปลูกผักนี่จะงามนะดินข้างๆต้นไผ่เดี๋ยวต้องเข้าไปขุดออกซะนู่นน่ะ2กอดินคุ้ยไผ่นี่ดีดีนี่นะเหมาะไปปลูกพักได้เลยปลูกต้นพักนี่บ่มีเวลามาขุดเอาเนี่ยปีนี้บ่ได้เฮ็ดดินปลูกพักกระถางเลยยังทันได้เฮ็ดบ่จักสิได้ปลูกบ่ยังนั่นข้างนอกก็หลายงานลูกชายก็มีงานในหมู่บ้านก็มีน้อยๆเนี่ยขุดมันสิใหญ่บ่ถ้าเป็นหน่อไม้เดือน4มันสิใหญ่นะขุดมันก็สิได้นอเตาล่ะเนาะบ้านเฮาเอิ้นว่านอเตาโอ้แข็งเนาะบาดันเพราะมาขุดดินเอาคุยไผ่มันสิได้กินบ่เนาะได้ยอดมันได้ปลายมันรู้สึกว่าจะมี3นอแม่สั่งจริงๆเอามีดมาก็ดีเนาะตัดใหม่มันสิได้ตัดง่ายนอนี่หนาไปเผาเนี่ยง่ายมันเหิมเลยต้องใส่ข้าวโอ้ได้ละนอนนี่ใกล้ๆนอถ้าไก่กับมี่นี่ซีนอนอใหม่เวลามันเกิดมันจะเกิดไก่ๆกันไก่แม่มันเขาเอิ้นแม่เนาะก่อแม่นะนี่นอนี่เอาไม้ออก
นี่อีกนอนนึงต้องหาอีกมันต้องมีโคนอ่ะเออนี่เนี่ยเออสามนอนนี่เนี่ยหนึ่งสองสามยังคนเฒ่าคนแก่ใครจะหาทำไมน้ำพองแม่ทันบานี่เนี่ยถาอันต้นก่อแม่มันเนาะเป็นมันสิออกขาวนุ่นๆอ่ะน้องใหม่มันก็สิออกบ่ห่างดอกละวะอาจสิเป็นสองซอกหรือซอกกว่าๆนี่มันก็สิอยู่บริเวณนี้นะเดี๋ยวให้เบิ่งชัดๆนี่มามันก็สิโผล่ขึ้นมาหงัดเอาเนาะโมเมนต์คุดดอกนี่ถ้าคุดมันสิคุดหงัดคุดหงัดเอาเนี่ยนอเตานอหน่อยมึงมันสิหมดความสามารถเท่าบ่เนาะเนี่ยปอแปะปอแปะขออภัยยังหย่านมุ้งปากมากนี่สิมาตัวได้ล่มเลยมูปลามากกับสินางหนึ่งแล้วไปคัดคืนเคลื่อนไหวบ่ได้เด้เป็นผู้เฒ่าญี่ปุ่นเปล่าเนาะแต่มันคุ้มมากดอกเนาะคนน้องใหม่พวกนี้ไปอีกกองนึงเดี๋ยวเอาตะกร้ามาใส่เสียงนกและปลาไทยเสียงระฆังจากไอ้ภาษาคมโมบานหาม่งเคิงล่ะจริงๆแล้วใหม่เขาต้องหาส่วงเสามันจะโซดเวลาเขาไปแกงเขาจะแกงอันกินง่ายเนาะถ้าภาษาอีสานแกงกินตอนสายๆอันนี้นาจะไปเผาตัวนี้จะหาหนอที่แบบนี้เนาะแกงนี่โอเคอยู่เด้แกงใส่ผักขาครับเก็บเท่ๆก่อนขนไปได้บ่เนาะพี่น้องสงสัยต้องค่อยเกลือออกไปแล้วเนาะมองนี่รู้สึกว่านอเขาจะงามปกติไปหาอีกฝากนึงน่ะก่อบ่งามตอนแรกนึกว่าตรงนี้มันบ่โล่งเนาะเขาบ่ได้ทีนี้มันโล่งเขาได้ก็เออเขามาหาเบิ่งจริงๆมันข้างๆสวนแหละมื้อนี้ท้อนหญ้าขี้ข้านท้อนหญ้าก็มาหาเราใหม่ทักห่มค่าก็บ่ต้องเสียละมื้อนี้หาน้องใหม่แบบสิจับละบัดนี้